วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มหมูนะครับก็ตอนแรกเราคิดว่าฟาร์มหมูเนี่ยจะต้องมีกลิ่นแบบที่ค่อนข้างเหม็นไม่ว่าจะเป็นขี้หมูหรือเยื่อหมูนะครับแต่ผิดคาดครับไม่มีกลิ่นเลยอ่ะแล้วค่อนข้างที่จะบอกว่าอันนี้คืออยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหม็นอย่างที่เราคิดแล้วครับว่าเออถ้ามาหมูแล้วมันจะต้องมีกลิ่นอะไรอย่างนี้นะผิดเลยแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงหมูที่นี่เลี้ยงหมูพันธุ์ขายแต่ลูกหมูกับแม่พันธุ์หมูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วขอสัมภาษณ์ที่เล็กน้อยวันนี้ผมมากับพี่ชายจะมาดูนะครับแต่งเสร็จแล้วเออมันก็ใจนะลูกพ่อลูกพ่อเลยเฮ้ยช่างก่อนจะพูดรถคุณนี่รถนี่รถแล้วเนี่ยรถเราถ่ายไม่ถึงเดี๋ยวสองวันก่อนมาทานสอบนึงกันสิแต่ว่าทางเขาเอากาบเบียร์ไปผสมเพื่อผมว่านี่ถามมันกินแล้วถามมันปกติแล้วธรรมดาเขาก็ใส่2ต่อ2ก็ได้หัวหาร2กับเบียร์2 2ตักเท่านี่มั้ยจ้าแล้วก็คนๆนี่มันกินแต่ว่าถ้าเฮาอยากให้มันเจริญไว้เนี่ยก็3ต่อ2จ้ากับเบียร์2นักหัวหาร3เออนักหัวหารสักโลนึงสิเกินกันโลนึงอีกนะทําฟาร์มหมูมากี่ปีแล้วครับทําเปิดที่แรกๆมาเปิดเป็นฟาร์มวัวก่อนอือหือก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแหละก็ทำแต่หมูพันอย่างเดียวใช่ใช่ขายน้ำเชื้อถ้าก่อนมันจะเป็นในศูนย์น้ำเชื้อเดี๋ยวนี้พวกนี้เราก็รีดน้ำเชื้อขายอืมเรียนไปส่งต่างจังหวัดจ้าทุกจังหวัดสินะหลักการที่นี่วันนี้กะหันมาเสริมเลยคือว่าขุนน้ำขุนพวกเล่พวกอย่างสินะพวกเมย์เขาว่าขุนแต่กำไรก็ขายไปสินะขายมาดีจอยหลังจากนั้นมากะพอดีหมูมาถูกจังหวะหมูมันราคาแพงก็เลยมาขึ้นราคาก็เลยมาหันเลี้ยงหมูอีกก็เลยเอาซื้อยาครบสายเลยว่ะเออเป็ดพร้อมทั้งเป็ดทั้งหมูทั้งเอียงเลยมันก็เลยเฮ็ดได้มันก็เลยแบบว่าผสมประสานกันไปอันใดสิได้ก็แสดงว่าหญ้าอันนี้เราก็เป็นหญ้าที่เอาไว้เลี้ยงอะไรได้ด้วยใช่มั้ยก็ปล่อยมันธรรมดาครับธรรมดาแต่ที่หลักๆก็คือเราจะเน้นเป็นพวกกาเบียเยอะเฮาสิบ่ได้ซื้อของอาหารเฮาสิเน้นกาเบียให้กินแต่กาเบียใครก็ว่าอุ้ยมันกินมันเป็นมักเป็นเราเป็นเบียร์แล้วมันติดใหญ่ที่ว่าสันมันอ้วนก็ครับพวกนี้มันจะเป็นโปรตีนมันจะสูงคือพวกนี้เขาจะวิจัยจากไอ้จากศูนย์คอนเกนมาก่อนศูนย์คอนเกนเขาจะวิจัยก่อนแต่ว่าถ้างัวนี่เขาบ่ต้องผสมหัวอาหารก็ได้มันสีอ้วนไวมันสีใหญ่ไวแต่ว่าหมูนี่มันเป็นกระเพาะเดียวมันคืองัวหมูมันกระเพาะเดียวมันต้องมีมันต้องมีตัวสับเติมซอยน้ำคือหัวอาหารซอยน้ำพวกเป็ดคือกันพวกเป็ดพวกยังคือกันกินคือกันอ้วนคือกันแต่ว่าน้ำหนักจะหน่อยเพราะว่ามันบ่มีหัวอาหารคือเขากินเหล่าโทษนี่แต่เขากินตั้งแต่ขี่เหล่ามันก็บ่หม้อแมนบ่ครับบ่มีน้ำคือกันแหละ แต่ว่าสำนักจะบ่ค่อยได้จะเน้นเฟื่องมีเฟื่องกับหัวกับตาเบียที่ผมเห็นอยู่ไอ้เด็กสี่อะไรเห็นป่ะแต่ละตัวมันจะมุ้ยตัวจอยดิแล้วพวกขี้หมูไอ้ขี้หมูมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ป่ะพี่ขายได้หรือว่าไปทำปุ๋ยอะไรอย่างนี้ได้ถ้าปกติแล้วนะถ้าเป็นปกติจริงๆแล้วนี่เขาจะหาแนวตักแล้วก็ไปกองไว้แล้วก็เอาไปให้สอบขายสอบละ40บาทสอบนึงมันจะดีก็ขี้หมูขี้หมูจะดีก็ขี้มั่วจ้ามันเป็นพวกใส่ผักใส่อย่างนี้แต่ว่าบัดนี้เขาจะเน้นเอาลงสาอันนี้อยู่นี่กวดลงสาบนเลยบ่ได้เก็บฉีดใส่ลงสาที่สูบน้ําอยู่ในนี่ขายอยู่บ้านนั่นก็สูบน้ําขายครับขายอะไรฮะอะไรบัดนี้อันรถกูดซ่วมแม่น
กันแล้วกันแล้วแต่ข้าเจ้าสิมาซื้อฮะยังผมว่าเขาอยากเอาไปใส่แปลงผักข้าเจ้าของสินะข้าเดี๋ยวมาซื้อน้ำห้องกระสูบเอาเลยถังนึงเขาก็ตีไปสองก่อยสามก่อยเองสินะอ๋อคือเขาสูบไปซื้อเพื่อไปขายไปแปลงผักเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าขายมาเข้าหมักก็ได้ถูเลยนะทั้งเป็ดทั้งไก่ไม่ได้ขี่ลูกหนีวัดเราขี่มูกับเส้นไหลลูกไปดีวัดถ้าเป็นยังควรยังเข้าถาภูเนื้อบางในลูกไปบ่ได้ขั้นนี่จุดหลักๆจะโบนินแปลว่าจะโบนินคือข้าเจ้าถาภูกระสีแล้วข้าเจ้าจะกวดกองแล้วหาแนวตักเอาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ไปตั้งไว้ขายพี่ยังมุ่นสัตว์ของมุ่งผมบางมุ่งผมเอาไปกองมันถ้ามีคนมาซื้อเป็นตันผมก็ขายตันนึงก็อาจจะเป็น 1,200-1,300 บาทสินะขึ้นเอาเองขึ้นสร้างน้ำหนักรถก้อนแล้วมาขึ้นเอาเลยได้เท่าไรก็เต็มรถกลับไปสร้างแล้วมาตีเป็นตันนั่นเลยอย่างนี้น่าทำอะไรนี่เนาะเขียนเป็นหนังสือได้องค์ความรู้เนี่ยเขียนเยอะเยอะมากเลยอ่ะถ้าเป็นไปได้ดิถ้าเป็นไปได้ถามว่าทำได้ผมห้องหมออันนี้พูดถึงว่าได้นี่ทำหมองว่านห้องหมอถ้าเลี้ยงปุ๊บนี่ถ้าคาคล้ายได้นี่มีกำไรหลายบอกตรงๆเลยโอ้ยเห็นว่าได้หรอกก็เลี้ยงนี่กันเล่นน้ำมันเด้นั่นแฟนนั่นเล่นน้ำมันได้ว่าโอ้ยย่ามขายสิขายได้บ่ฮู้ว่าซั่นว่าเขาเจ้าได้อีหลีเด้ได้ทางปลาเขาว่าขาดทุนเอาไปโอ้ยขาดไปเขาอย่างเขาขายยังสีโลละ80โลละ100เห็นบ่เขาแยกขายเด้แม่นใส่ยังสีกันขายได้ทุกอย่างมีแล้วได้ถิ่มก้นหาซื้อบอกเรียกบ่คักบัดบัดนี้พ่อน้ำท่วมปุ๊บถ้าภาพกลางเขาให้หมูฟรีใครอยากได้ไปเอาเลยตอนน้ำท่วมไม่เห็นว่าเขาออกข้อถักเขาให้ไปเอาเลยใครอยากได้ไปเอาเลยฟรีเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่ปล่อยที่ไหนนั่นนะซึ่งในกระชี้ไปเอากระมี่บัดแล้วเวลาไอ้หมูตัวนึงเนี่ยปีนึงมันออกลูกได้กี่ข้อปีนึงออกได้สี่ข้อไม่สองข้อ4เดือนต่อครั้งแต่สมมติว่าถ้ามันเสื่องกันว่า4เดือนนี่มันเสื่องปุ๊บท้องอีก3เดือนกว่า114วันพอออกมาเขาเรียกอีกเดือนนึงออกนมคุณละคุณกับ18มือคุณละคุณกับ28 20 18ไล่ขึ้นมาแล้วแต่ละคนถ้าสมบูรณ์ก็ออกไว้ถ้าว่าเป็นยังเลยนี่ก็คือ18มื้อไงครั้งตัวนี้18มื้อไทยเบิ่งแต่อันข้างหน้าแล้วเนาะนั่นละข้าวเดียวแล้วแต่ว่าอยู่นี่บ่แม่นอยู่นี่ต้อง114มื้อจังออกซ้ํากันแล้วก็มันเห็นมันแข็งแรงเรียบร้อยยังเรียบร้อยก็คือโอเคเฮาก็เอาออกปุ๊บต้องมาพักไว้อีก10มื้อแต่เฮาทันจังซั่นบ่ได้พรุ่งนี้ได้เท่าไหร่ที่จะเอาไปเจ็ดเดือนเดือนก็ควรมาบุญใส่ยังต้องยืนนี่นะครับต้องยืนล้างมาได้ไหมครับซื้อกี่ตัวซื้อกี่ตัวห้าตัวแปดตัวนะครับ9,000กับที่นั่นเย็นลูกไม่ออกนะไม่ออกร้อนมากเตี้ย
ปั๊ม BM ฉีดซะหน่อยได้ด้วยในที่สุดนะครับเราก็ได้หมูมานะครับแล้วก็พาลูกหมูมาสู่คอกใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ